สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับนะอ่วมมงคลอ่วมเรืองศรีในรายการวีเทจไฮไฟบายนะอ่วมนะครับความรู้คู่พูดความจริงเรามาพบกันเช่นเดิมก็ขอโทษทีนะครับห่างหายกันไปซะนานหลายอาทิตย์ก็โควิด19แล้วครับที่ทำให้ห่างเหินกันไปเพราะว่าไม่ได้มาถ่ายคลิปนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับขอเปิดประเดิมนะครับหยิบยกเอาเทพแห่งระบบ Direct Drive นะครับของเทคนิคนะครับรุ่น SP10 ขึ้นมาจะ SP10 เนี่ยกำเนิดขึ้นมาในตามประวัติเนี่ยก็คือปีประมาณ1970นะครับได้ชื่อว่าเป็น The First Direct Dive Turntable of the World นะครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยโลกของ Turntable เนี่ยเจริญรุ่งหน้านะครับมีทั้งระบบลูกยางมีทั้งระบบสายพานระบบลูกยางก็คนก็ว่าดีนะครับระบบสายพานคนก็ว่าดีขึ้นไปอีกแต่เจ้าตัว SP10 นะครับแหวกตลาดออกมาด้วยแนวคิดของความเป็นระบบ Direct Dive ระบบ Direct Dive มันเป็นยังไงนี่ครับก็เรามาดูกันขอโชว์ที่ตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่อยากยกเพราะตัวนี้มีเจ้าของแล้วของ Decorner นะครับเตรียมกำลังส่งไปเจ้าของก็เลยขอเอามาโชว์ก่อนเพราะว่าติดอาร์มทั้ง12นิ้วแล้วก็ติดอาร์มน้ำมันของเกรย์พร้อมส่งสำหรับลูกค้านะครับก็เลยขอโชว์ตัวนี้เป็นตัวบรรทัดฐานนะครับเป็นตัวดีมอนให้ดูนี่แหละครับ SV10 ทั้งตัวเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาคซัพพลายนะครับอันนี้ก็เป็นภาคพิชคอนโทรลอันนี้ก็เป็นลักษณะออนออฟเลือกสปีดนะครับอันนี้เนี่ยมอเตอร์นะครับจะเห็นได้ว่ามอเตอร์เนี่ยตัวเบลเลอร์เลยขนาดฝ่ามือเลยทีเดียวทั้งตัวนี้คือมอเตอร์นะครับมอเตอร์ที่ใช้อยู่ใน SP10 เนี่ยเป็น AC ก็จริงแต่ว่าเป็นลักษณะของ24โพลไอ้คำว่า24โพลเนี่ยนะครับหมายความว่ามันจะมีขั้วที่เรียงรายกันอยู่นะครับเรียงรายกันอยู่ในมอเตอร์ไม่ใช่แค่ขั้วเดียวหรือ2ขั้วแต่24ขั้วมันทำให้ทุกจุดของการเคลื่อนที่ของตัวเจ้าขดลวดมีแรงถีบมีแรงส่งอยู่ตลอดเพราะนั้นแรงการแรงบิดและการทอสนะครับแรงส่งเนี่ยมันจะเที่ยงตรงนะครับมันจะเป๊ะมากเร็วมากฉับไวมากทำให้เจ้าตัว SP10 เนี่ยนะครับเขาออกมาจากตลาดเนี่ยถึงขนาดที่เรียกว่า unmeasurable เลยนะครับทั้งค่าวาล์วและฟลัตเตอร์ต่ำมากๆ 0.02% เลยทีเดียวนะครับคำว่าวาล์วและฟลัตเตอร์ก็คือว่ารอบของมันเนี่ยไม่มีช้าไม่มีเฉื่อยไม่มีสปีดไม่มีหน่วงทุกอย่างเนี่ยเป๊ะตามค่านะครับเกินกว่าค่ามาตรฐานของการวัดด้วยซ้ำก็เลยออกมาเป็น unmeasurable ความพิเศษของเจ้า SP10 ที่เป็นระบบ Direct Drive เนี่ยนะครับนอกจากความเป็น Direct Drive ที่เราพูดกันว่ามันมีข้อดีก็คือว่าพอสปีดปุ๊บเข้าสปีดได้เที่ยงตรงแล้วนะครับ wall and flutter ต่ำสุดขนาดวัดไม่ได้แล้วเนี่ยเมื่อเราออกมาเมื่อเรามาดูถึงพิจารณาถึงในแง่ของความเป็นระบบขับเคลื่อนนะครับอย่างลูกยางเนี่ยก็จะมีมอเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็มีลูกยางแล้วก็ไปคบกับตัวรอบของเจ้าตัวแพลเตอร์เพื่อให้เกิดแรงเหวี่ยงหมุนนะครับเพราะนั้นการส่งผ่านพลังงานระหว่างเจ้าตัวมอเตอร์นะครับแกนมอเตอร์แล้วกับไอตัวลูกยางแล้วก็ยังไปผ่านไอตัวอันเนี้ยนะครับตัวแพลเตอร์เนี่ยทำให้เกิดการreduce กันนะครับ reduce speed นะครับทำให้เกิดความอาจจะความเที่ยงตรงของรอบเนี่ยบิดเบือนไปหรืออย่างการแก้ไขขึ้นมาเป็นลักษณะของเบลไดนะครับเป็นลักษณะของการมีมอเตอร์นะครับแยกมอเตอร์แล้วก็มีสายพานคล้องมาขับเคลื่อนไอ้เจ้าแท่นแพลเตอร์เจ้าสายพานที่เป็นยางนะครับเป็นยางธรรมชาติหรือเป็นซินเทติกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อมันเหวี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีแรงยืดมีแรงฉุดมีแรงกระชากของการหมุนรอบนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติเราไม่ได้มาทับถมเราพูดถึงความเป็นธรรมชาติของเจ้ายางซึ่งมันจะต้องมีการมียืดมีการสะบัดมีการอะไรต่างๆทำให้รอบเนี่ยนะครับของการหมุนสปินเดิลเนี่ยไอ้การหมุนของแพลตเตอร์เนี่ยมันไม่เสถียรนะครับมันสู้ Direct Drive แบบนี้ไม่ได้พอ SP10 ออกตลาดมาในปี1970เนี่ยสักพักเดียว BBC ซึ่งเคยใช้ Turntable รุ่นนึงนะครับซึ่งโด่งดังมากทีเดียวเป็นระบบไอดอลก็เป็นลูกยางนะครับถึงขนาดถอดยวงเลยแล้วก็เอา SP10 เข้าไปแทนที่เลยทีเดียวนะครับ SP10 ก็เลยสร้างชื่อลือลั่นกันไปยิ่งขึ้นเพราะว่าความที่ BBC เลือกไปใช้เดี๋ยวผมจะเปิดโชว์นะครับว่า
มันอันนี้ก็เป็นแผ่นยานะครับธรรมดาตัวนี้แหละครับที่เป็นส่วนสำคัญของการรอบหมุนที่เที่ยงตรงเลยก็ว่าได้เจ้าตัวนี้ก็คือแพลตเตอร์ซึ่งน้ำหนักของแพลตเตอร์เนี่ย 2.8 กิโลกรัมเลยทีเดียวถ้าเราดูด้านหลังนะครับถ้าเราพลิกดูด้านหลังอันนี้ก็เป็นรอบนะครับเป็นสโตรกสำหรับที่จะส่องแล้วก็มีไฟส่องแล้วก็มาปรากฏที่ตรงนี้ว่ารอบเที่ยงตรงไหมแล้วก็ปรับด้วย 3-3 หรือ 4-4 เป็น pitch control นะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยเขามีการเจียเอาไว้นะครับมีการถ่วงดุลนะครับมีการถ่วงดุลมีการเรียกว่าไงดีเหมือนกับถ่วงล้อรถยนต์ก็แล้วกันทำให้การหมุนของมันเนี่ยไม่มีการบิดไม่มีการสะบัดไม่มีการเพื่อขยับขยื่นหรือการสายนะครับอันนี้เที่ยงตรงมากอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเปิดเครื่องนี้ให้ดูนะครับว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่เป๊ะมากขนาดไหนนะครับอันนี้ให้นี่ให้ดูคร่าวๆตรงนี้นะครับมานี่นะฮะโชว์เลยนะครับโชว์เลยว่ามอเตอร์จากข้างล่างก็คือมอเตอร์ตรงนี้เลยส่วนนี้เลยที่ขับสปินเดอร์ทั้งตัวนะครับเนี่ยขับรอบตรงนี้เลยคือมอเตอร์หมุนสปินเดอร์นี่ก็จะหมุนรอบไปด้วยนะครับเป็นลักษณะของแรงบิดสูงแต่ว่ารอบหมุนต่ำนะครับก็คือจะมอเตอร์จะหมุนตามสปีดนะฮะ33หรือสปีด45นะฮะยกกันให้ชัดๆนะครับหมุนสปีดรอบมอเตอร์จะหมุนตามสปีดที่เราเลือกนะครับ33หรือ45ตามนั้นเลยเป็นแรงบิดสูงแต่ว่ารอบหมุนต่ำนะครับเพื่อให้สปีดได้เที่ยงตรงนะครับนะดูตรงนี้ครับอันนี้จริงเป็นเคล็ดลับนะเคล็ดลับที่สำคัญว่าทำไมเจ้าตัวSP10 ถึงได้ใช้งานได้หลากหลายใช้งานได้ทั่วไปเพราะว่าตรงนี้ครับถึงแม้ว่าตัวมอเตอร์เนี่ยจะออกแบบมาที่100โวลต์นะครับตามมาตรฐานของไฟญี่ปุ่นแต่ว่าระบบนะเขาออกแบบมารอบคอบมากพิถีพิถันมากให้เราสามารถที่จะปรับนะครับปรับเฮิร์ตซ์นะครับปรับความถี่ของโวลเตจกระแสไฟฟ้าเนี่ยให้เข้าได้กับ50เฮิร์ตซ์แบบบ้านเราหรือว่า60เฮิร์ตซ์สำหรับญี่ปุ่นหรือสำหรับทั่วไปนะครับเนี่ยเขาจะมีให้เลือกอันนี้คือทำให้การใช้งานของเจ้า SP10 เนี่ยไม่เกี่ยงนอนของระบบกระแสความถี่ของการหมุนที่ควบคุมนะครับควบมุมรอบหมุนเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับตัวนี้เดี๋ยวจะโชว์ตัวนี้จะพิเศษนะครับเป็นตัวที่พิเศษเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันหลุดไปนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ทำส่งลูกค้าตัวนี้รอบตัวนี้ตรงมาร์กิ้งนี่จะยังอยู่เดี๋ยวจะพยายามยกให้ดูนะครับสังเกตมาร์กนี้นะครับนะฮะเปิดตัวนี้ออกมาตัวนี้ก็คืออะแดปเตอร์สำหรับสปีด45เราจะเห็นมาร์คลูกศรเห็นไหมฮะลูกศรเขาจะมาร์คเอาไว้ตำแหน่งตรงกันเลยเพื่ออะไรครับเพราะว่าอย่างที่โชว์อนุษย์เขาจะมีการเจียไว้นะครับมีการถ่วงดุลมีการถ่วงล้อเอาไว้เลยนะครับให้ตัวนี้มันไม่มีการสั่นนี่แหละครับคือความเจ๋งนะฮะถึงได้ยอมรับกันว่าเจ้า SP10 นี่เป็นตัวระดับเทพของวงการเลยนะครับ SP10 ออกตลาดเป็นครั้งแรกปรากฏโฉมมาในปี1970นะครับปี1970พอ5ปีให้หลังนะครับปี1970เนี่ยพอออกมาสักพักนึง BBC ก็เอาไปใช้แทนที่เทอร์นิเบิลรุ่นหนึ่งที่เขาใช้อยู่เดิมนะครับพอ5ปีถัดมาก็ออก SP10 Mark II นะครับ SP10 Mark II เนี่ยก็แยกภาคจ่ายไฟของส่วนนี้นะครับส่วนนี้ที่อยู่ใน SP10 เดิมเนี่ยแยกออกไปเลยเป็น power supply แยกต่างหากไปนะครับส่วนมอเตอร์ก็ปรับปรุงนะครับแทนที่จะใช้แบบนี้แบบ24โพลแบบนี้ก็เป็นลักษณะของ DC มอเตอร์แล้วก็เป็น servo control นะครับมี servo control เข้ามาจับมีการแยก supply นี้ออกไปแต่ราคาของ SP10 Mark II ที่จำหน่ายนี่ก็สูงกว่าเจ้า SP10 เนี่ยไป2เท่ากว่านะครับเลยทีเดียวพอปี1975ออกมาร์ค2มาปี1978 3ปีให้หลังก็ออกเป็นมาร์ค3ออกมาก็มีการปรับปรุงในส่วนของ power supply นะครับส่วนมอเตอร์ก็ยังเป็นแบบเดิมที่ใช้อยู่ในมาร์ค2เช่นเดิมนะครับสิ่งอีกสิ่งนึงที่เพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับทั้งมาร์ค2และมาร์ค3ก็คือการมีสปีด78เพิ่มขึ้นมานะครับเล่นไส้ได้3สปีดส่วนเจ้า SP10 ที่เป็นเทพของ Direct Drive เนี่ย
ก็เล่นได้แค่2สปีดคือ33กับ45แต่โดยส่วนตัวนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องเพิ่มสปีด78แล้วคนทำไมถึงต้องถามมาสปีด78เพราะว่าคำการเล่นสปีด78นั้นจริงๆแล้วเสียงมันก็เป็นลักษณะของแผ่นเสียงแบบแผ่นคลั่งนะครับจริงๆในชีวิตจริงๆเนี่ยสปีด78เราก็คงฟังกันไม่ได้ไพเราะเพราะพริ้งเหมือนเราเล่นสปีด33หรือสปีด45เพราะฉะนั้นการมี78เข้ามาเนี่ยหรือเกี่ยงที่จะความเป็นมาร์ค2มาร์ค1อย่างรุ่น SP10 หรือมาร์ค2หรือมาร์ค3ที่มีสปีด78ผมก็คิดว่ามันก็คงไม่ใช่เรื่องเพราะนั้นอย่างที่ท่านเจ้าของท่านเนี่ยนะครับซึ่งมีออเดอร์แล้วเนี่ยประกอบลงแท่นแล้วเนี่ยอันนี้นะครับที่ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับใช้งานได้จริงๆในชีวิตประจำวันคือสปีด33กับสปีด45แล้วก็มีสโตรบปรับนะครับตัวแท่นนะครับตัวแท่นขอพูดนิดนึงนะครับตัวแท่นของ SP10 เราจะเห็นได้ว่าน้ำหนักนะฮะเนี่ยเขาเป็นนะฮะเป็นเฟรมของอลูมิเนียมทั้งตัวเลยนะครับเพราะนั้นน้ำหนักก็ไม่ใช่น้อยเพื่อรองรับกับระบบขับเคลื่อนนะครับที่เป็นเดเรกไดมอเตอร์ตัวเบื้องมานี่เลยเนี่ยครับเป็นนะมีพาสมีระบบนะครับซีรีส์นะครับเนี่ยน่าใช้มากสำหรับ SP10 นะครับผมเองก็ยังอยากได้อยู่เลยนะครับเพราะราคาขนาดนี้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยยังคุยกันอยู่เลยว่าราคาเฉพาะแท่นเนี่ยซัดเข้าไปที่ 45,900 บาทกดไลค์กดแชร์ครับ Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ติดตามรับชมกันทางYouTube Channel ของ Decorner นะครับ Decorner Channel แล้วก็หน้าเพจของ Decorner ณอ่วมด้วยนะครับหน้าเพจของณอ่วม Fidelity ด้วยก็สำหรับวันนี้คงฝากเอาไว้เท่านี้นะครับไว้พบกันครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต่อไปก็เดี๋ยวเราจะคัดเลือกเอามาทำนะครับต้องขออภัยที่ห่างหายไปนานสวัสดีครับ